ต่อไปเป็นในส่วนของ a d d white นะครับก็มา copy โค้ด ads ไว i ตรงนี้เนาะแล้วก็ไปวางวางธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มวางตรงนี้ไม่ได้เนาะเพราะนี้เป็นของ h e a o l, l i n e เราจะเอาเป็นที่มันไม่มี h y พ o l, l i n e ตามผลแลบนะครับปกติเวลา h เอ่อเวลาที่เป็นในส่วนของ a d d white ก็จะมีในส่วนของ บอกว่าโรคของผู้ป่วยเป็นอะไรตอนนี้คุณเป็นโรคอะไรอยู่ทำไมถึงเกิดโรคนี้ขึ้นธรรมชาติของโรคคืออะไรบอกเป็นภาษาคนให้เขาเข้าใจครับที่ไม่ใช่ภาษาหมอหลังจากนั้นก็มีพวกแบบว่าเอาใช้ยาอะไรกินหมายถึงว่าแบบอ่ตรงนี้อันนี้ก็บอกโรคเป็นอะไรบอกธรรมชาติของโรคแล้วก็บอกว่าเอาโรคนี้หายหรือเปล่ารักษาได้ไหมนะครับ ปกติก็รักษาได้หรือว่าบางทีรักษาไม่หายอย่างหอบหืดแต่ว่ามันสามารถประคับประคองอาการไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเนาะต่อมาก็เป็นในส่วนของคอมพิเคชันมันมีไหมทั้งในส่วนของคอมพิเชชันของโลกแล้วก็ในส่วนของยาที่ใช้เนาะแล้วก็ไกด์ไกด์ว่าให้ใช้ยาให้ครบตามโดสนะครับ อย่างเช่นถ้าใช้ยาแอนตี้ไวโอติกก็ควรใช้ให้ครบถ้าใช้ยาพ่นก็ควรจะพ่นตลอดแม้ไม่มีอาการอย่างนี้นะแล้วก็ไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันก็บอกไว้ก็ได้หรือไม่บอกก็บอกว่าปรับปรุงไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันแค่นี้ก็ได้นะไม่ต้องเขียนว่าทำยังไงแต่ว่าบางบางอาจารย์ก็อาจจะบอกให้เขียนด้วยก็ได้ก็แล้วแต่เอมพัตตีที่เขาต้องการเนาะต่อไปก็เป็นแอดไวส์ฟอลล์อัพนะครับว่าแบบเคสนี้เราจะนัดฟอลล์อัพไหมประมาณนั้นแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของคําว่าถ้ามีอาการเหมือนเดิมเกิดขึ้นมาให้รีบมาโรงพยาบาลก่อนที่เอามาก่อนนัดได้อะไรอย่างนี้นะถ้ามีอาการขึ้นมาก็มาก่อนนัดได้ตรงนี้นะครับ few weeks นะแล้วก็ถ้ามีอาการขึ้นมานะครับ ก็สามารถที่จะมาโรงพยาบาลได้เลยมันเป๊ะๆตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเสร็จละในส่วนของแอดไวซนะครับมีแค่นี้